ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอบโลกร้านที่ทางเราภูมิใจนำเสนอเวลาสิกมากหลายร้อยปีแล้วต้องเรียนอย่างนี้ฮะโทรมาก่อนเท่านั้นนะฮะทุกผู้ชมขับหลงๆมาแล้วก็มาเข้ามาจะไม่ได้ทานแบบนี้พี่เต้ถนัดยำนะทานกับอะไรก็ได้นะไม่เรื่องไม่ต้องปลากระพงนะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่วุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะนำเสนอความอร่อยอร่อยแล้วก็ความสนุกสนุกรอบรอบจานรอบรอบโลกใบนี้ครับนี่วันนี้เรามาไม่ไกลคุณผู้ชมครับเรือเราแตกแล้วเราก็ว่ายน้ำขึ้นมาบนนี้ไม่ใช่มั้งไม่เปียกเลยรอตัวแห้งแล้วเราพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารความอร่อยเด็กเงี้ยนะเรือแตกแล้วแพแตกแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันทางนู้นคุณผู้ชมครับไม่เอาไม่อร่อยเค็มไปทางนี้สดนะทางนี้สดก็เอาขึ้นมาตรงนี้ไม่เปียกรอบจานรอบโลกวันนี้ครึ่งชั่วโมงเองนะครับถ้าคุณผู้ชมพลาดจะพลาดของอร่อยพลาดของสนุกเพราะว่ามันอร่อยจนเราจะกินจนจานแตกโอ้โหถ้างั้นแล้วเราไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับจะรออยู่ทำไมครับทั้งอร่อยทั้งสนุกเชิญครับไม่เอาเปียกคุณผู้ชมไปกันเลยคุณผู้ชมดีกว่าครับสนับสนุนโดย Image Holiday thaimidi.comช่วงอร่อยรอบจานขาหมูเยอรมันจากร้านเก่าแก่ร้อยปีที่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่เยอรมันกับร้านฟลูตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่กว่าร้อยปีเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในเมืองโคโลนแห่งนี้อาหารและรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับไข่เจียวหมูสับสุดยอดเลยเป็นร้านนี้ก็เจียวแฮมอร่อยมากนะเป็นหมูแฮมใช่เหรอใช่ไข่เจียวหมูแฮมอ๋อโถขอชิมเลยดีกว่าจริงๆเห็นไหมไข่เจียวหมูแฮมนี่มีไก่อบแบบเยอรมันนะครับมีมันฝรั่งต้มมันฝรั่งทอดซาวคราวไส้กรอกแต่ก็ไม่เรียกแฟรงเฟิร์ตเลยนี่เรียกซอสเซจนี่แบบทอดนี่แบบต้มราดด้วยแมชโพเตโต้คุณผู้ชมครับนี่คือร้านที่ทางเราภูมิใจนำเสนอคลาสสิกมากหลายร้อยปีแล้วต้องเรียนอย่างนี้ฮะตรงนี้คือพระเอกเลยเยอรมันเขาทำขาหมูค่อนข้างจะอร่อยมากเราวิธีก็คือไปดองนะฮะดองต้มนะครับแล้วก็ทอดโหอันนี้ก็คือดองแล้วก็ต้มเลยลักษณะนะฮะข้างหน้าผมเป็นซุปนะฮะซุปก็เป็นครีมซุปปกติซุปเยอรมันเขาค่อนข้างจะครีมๆหน่อยขออนุญาตแล้วก็เป็นใส่เจ้านี่ด้วยนะฮะตอนนี้เป็นเจ้าแอสปารากัสเนี่ยนะฮะแต่ขออนุญาตชิมซุปก่อนนมนมนมมันเค็มมันหวานเล็กๆอร่อยฮะหนาวหนาวมานี่ไม่ต้องกังวลกันเลยเรียกว่ามีกำลังไฟเขาเรียกสู้ภัยหนาวใช่เพราะโรยข้างบนเนี่ยเป็นเนยขนมปังก็มาแบบได้เคี้ยวอ่ะใช้คำนี้ถูกได้เคี้ยวเข้ากันพอดีฮะอร่อยเราคนไทยเราไม่ได้โตแบบขนมปังขนมปังเราทานเป็นเบเกอรี่เป็นขนมหวานมันจะมาแบบนิ่มๆซอฟๆนะฮะมาเจอขนมปังแข็งๆก็ซุปนี้ก็ช่วยได้ครับโยนลงไปก่อนแล้วจะทำให้ขอบคุณครับทำให้ขนมปังอร่อยขึ้นคุณผู้ชมซุปก็จะทำให้นุ่มขึ้นใช่นี่ก็เป็นสายย่างสายทอดมาด้วยกันเลยกับเจ้านี่แล้วก็เป็นนึ่งมาด้วยกันเลยทำแบบทอดก่อนเลยเพราะมันกรอบแบบทอดก่อนอย่างนึ่งยังไงมันก็เละให้เราอยู่แล้วอ
อยครับเค็มพอดีมัสตาร์ดนี่เป็นจานหลักที่ต้องสั่งเลยนะฮะพวกนี้ก็ทานได้หมดนะฮะแต่หลักๆต้องสั่งเจ้านี่เจ้านี่ลองตัวหัวเลยซ่อมใหม่ให้ครับนี่ฮะขอบคุณมากครับครับดูดิแกล้งกันจะชัดเลยอันมาเร่งแกล้งกันจะชัดเลยสองมือสองทางนี้ก่อนของเราผมข้ามมาเจ้านี่ก่อนนะฮะยุยๆเลยคุณนิรุธอันนี้จะอ้วนไหมไม่ต้องถามไม่รอดไม่อ้วนไม่อ้วนอย่าอยู่เลยอันนี้ก็เป็นขาหมูที่คุณผู้ชมนึกออกฮะเป็นขาหมูที่เหมือนขาหมูข้าวขาหมูที่พะโล้อะแต่เข้ามาตึงๆแล้วมีความเค็มในตัวแล้วก็รสชาติออกไปทางกระเดี่ยวไปทางฝรั่งนิดๆอร่อยดีฮะนี่ปรุงมาหมดแล้วไงนุ่มนวลนุ่มนวลแต่ต้องทานครบๆไปพร้อมๆกันนะฮะอร่อยดีครับก็ปรุงมาหมดแล้วเหมือนที่เราทานที่อื่นในที่อื่นที่ไม่ใช่ในของเยอรมันเขาเองเนี่ยครับเราต้องไปปรุงต้องไปใส่เกลือต้องไปใส่พริกไทยเวลาที่ตัดมาแล้วต้องไปจิ้มนู่นจิ้มนี่ขอร้องก่อนว่าตอนแรกอย่าเพิ่งจิ้มลองก่อนหอมพริกไทยขึ้นจมูกจิ้มให้ท่านผู้ชมหมดทุกอย่างแล้วมีโอกาสมากับเราสิครับแล้วมาชิมฝากเราบ้างวันนี้เริ่มต้นทานจริงๆกันแล้วครับจริงจังครับคุณผู้ชมฮะเอานะถ้ามามื้อนี้มื้อเที่ยงฝากท้องมื้อเที่ยงไว้นะฮะที่โคโลนชื่อร้านฟรูฮะมีออกเสียงแบบเยอรมันนิดนึงนะฮะเป็นฟรูเฮาช่วงหน้าชิมสุกี้ยูนานหม้อยักษ์